การปฏิบัติธรรมต้องอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรความพยายามให้ใจเราสงบให้ใจเรามีสติใจไม่มีสติเราก็ต้องมาปฏิบัติให้เราภาวนาทุกลมหายใจให้มีสติใจชอบคิดชอบนึกแล้วก็มาปฏิบัติให้ใจเรามีสติรู้เท่าทันความคิดนึกต้องมีความเพียรความพยายามใจร้อนใจไม่สงบเราก็รักษาใจให้ดีให้ใจอยู่กับกายกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งน้อมมาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนุ่งห่มผ้าแบบไหนขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโทนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นตั้งใจภาวนาอย่าเบื่อหน่ายการปฏิบัติธรรมต้องมีความเพียรลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทถ้าเราขาดสติขาดภาวนาใจก็จะคิดนึกไปเรื่องเก่าก็ดีเรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็ดีนั้นให้เราระวังใจใจเผลอเมื่อไหร่ใจก็จะล่องลอยออกไปเราก็ต้องรักษาใจด้วยการปฏิบัติธรรมตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโททุกลมหายใจลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกสูดลมเข้ามาท้องก็พองขึ้นลมหายใจออกท้องก็ยุบลงไปยุบไปข้างหลังลมก็มากระทบปลายจมูกให้เราทำความรู้ทำความเห็นมีสติมีสัมปชัญญะอาปานสติกองแห่งลมลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทพยายามยึดหลักภาวนาไว้ก่อนใจสงบแล้วก็ดีนะเราก็ทำใจของเราให้เป็นสมาธิตั้งมั่นใจของเราคิดนึกไม่สงบก็ดีเราก็รักษาใจของเราปรารภความเพียรให้เราตั้งใจภาวนาทำใจให้เป็นกลางสงบเราก็ไม่ยินดีไม่สงบเราก็ไม่ขัดเคืองวางใจให้ปกติอะไรมากระทบก็ดีเสียงก็ดีสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบก็ดีมีเวทนาสุขทุกข์อย่างไรเราก็ทำใจให้เป็นกลางนั่งหลับตาทำใจให้มีสติคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันเรานั่งปฏิบัติธรรมต้องเจริญสติให้มากนะยึดหลักภาวนาไว้ลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโท
น้อมมาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงปุชุกายังพยายามตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรทำใจของเราให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรเอฟอะไรนั่งใหม่ๆก็ยึดหลักภาวนาไว้ก่อนนะเราต้องทำใจของเราให้มีสติลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทเรานั่งใหม่ๆ5นาที10นาทีนั่งแล้วมีเวทนาเป็นสุขก็ดีเฉยๆก็ดีเราก็ไม่ยินดีเผื่อใจไว้สุขก็ไม่เที่ยงเรานั่งไปนั่งไปเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็เผื่อใจไว้เวทนาที่เป็นทุกข์นะก็ไม่นานสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่นานไม่จีรังนะเราก็ทำใจให้เป็นกลางอย่าหวั่นไหวเราทำใจให้เหมือนกับแผ่นดินมั่นคงไม่หวั่นไหวใครเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็มั่นคงใครจะนำของเสียมากองไว้แผ่นดินแผ่นดินก็มั่นคงเช่นเดิมเอาของมีค่ามากองไว้แผ่นดินก็ไม่ยินดีอะไรแล้วก็วางใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรคิดนึกอะไรมีเวทนาแบบไหนนะให้เรามีสติรู้แต่เราก็ไม่ยินดีนะอะไรเกิดขึ้นมาเราก็พิจารณาสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่นานความคิดนึกต่างๆเรามาเจริญสติเจริญสมาธิก็เห็นความคิดนึกเกิดดับนะคิดเรื่องเก่าก็ดีคิดเรื่องใหม่ก็ดีเรื่องไกลเรื่องไกลเรื่องเป็นบุญเรื่องเป็นอกุศลไม่เป็นบุญก็ดีเราก็เห็นความคิดนึกเห็นอารมณ์ตนเองเกิดดับฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมปรารภความเพียรที่ใจใจไม่ดีเราก็ทำใจให้ดีใจไม่สงบเราก็ต้องมีความเพียรทำใจให้สงบใจไม่มีสติเนี่ยเราก็เจริญสติให้มากนะเดี๋ยวก็ปรารภความเพียรเพียรที่ใจให้เรามีสตินั่นเองมานั่งเห็นกายตนเองน้อมเข้ามาดูนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนุ่งห่มผ้าแบบไหนแล้วก็น้อมเข้ามาเห็นเหมือนมีกระจกเงาให้นั่งหลับตาใช้ตาสติใช้ตาปัญญาปัญญาเหมือนแสงสว่างเรานั่งหลับตาทำใจของเราให้มีสติให้เรามีสมาธิตั้งใจปรารภความเพียรนั่งปวดนั่งเมื่อยก็ไม่เป็นไรนะทุกข์ก็ไม่นานเรานั่งแล้วเบาสบายเราก็ไม่ยินดีความสุขก็ไม่เที่ยงนะก็เห็นความเป็นจริงมานั่งปฏิบัติธรรม
ก็ได้มาเจริญสติเห็นกายของเราพิจารณาไปด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าเราหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้หายใจออกไปแล้วถ้าเราหยุดหายใจกายนี้ก็แตกดับต้องหายใจเข้ามาใหม่หมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่เคยหยุดความหมายคือชีวิตของเราสั้นเพียงแค่ลมหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกเราก็ตายเราหายใจออกไปแล้วถ้าไม่หายใจเข้ามาใหม่ชีวิตเราก็อยู่ไม่ได้ก็ตายเช่นกันลองพิจารณาดูชีวิตของเราสั้นเพียงแค่ลมหายใจเข้าชีวิตของเราสั้นเพียงแค่ลมหายใจออกเท่านี้เองไม่ว่าหนุ่มสาวก็ดีคนรวยคนจนก็ดีพอเรามานั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเห็นคุณค่าว่าชีวิตของเรานี้อย่าได้ประมาทเลยถ้าเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้หากเราไม่ได้หายใจเข้าแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะสร้างคุณความดีอีกเราหายใจเข้ามาแล้วต้องหายใจออกแม้แต่ลมหายใจเราก็ยังยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เพียงแค่อาศัยลมหายใจเข้าเพียงแค่อาศัยแค่ลมหายใจออกเราเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดไว้ไม่ได้เลยฉะนั้นลองพิจารณาดูถ้าเราไม่สร้างคุณงามความดีไว้เราก็จะไม่มีบุญกุศลเป็นที่พึ่งเลยใจเราก็ไม่สงบใจร้อนใจเราก็ยึดมั่นถือมั่นมีทิฏฐิมานะตัวตนใจเราก็มักจะไหลไปสู่อดีตคิดไปถึงอนาคตใจเราก็ไม่สงบฉะนั้นพอมาเห็นลมหายใจเข้ามาเห็นลมหายใจออกความรู้ความเห็นมากมายมีสติมีสมาธิเกิดปัญญาขอให้เราตั้งใจสมาธิเกิดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจให้เราเจริญสติให้มากลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติทุกลมหายใจลองพิจารณาไปด้วยชีวิตเราไม่ยืนยาวเราก็ไม่ลุ่มหลงเกิดมาแล้วมีโอกาสเราก็ต้องไม่ประมาทให้ทานเป็นรักษาศีลเจริญสมาธิน้อมเอากายวาจาใจมาประพฤติปฏิบัติถ้าเรานั่งภาวนาไปเราก็จะได้มีสติมีปัญญาลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรตามดูตามรู้เห็นตามความเป็นจริง
เราไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปผ่อนให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้ามีสติรู้ว่าลมหายใจออกมีสตินั่งหลับตาสติเป็นเครื่องตื่นสติเป็นเครื่องกั้นถ้าเราขาดภาวนาขาดสติใจก็ล่องลอยไปที่อื่นถ้าเราตั้งใจภาวนาตั้งใจเจริญสติสติก็เป็นเครื่องกั้นกั้นไม่ให้ใจรั่วไหลออกไปฉะนั้นจำเป็นต้องภาวนาต้องเจริญสติเราส่วนใหญ่ทุกทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจเราไม่สงบเวลานี้เราต้องตั้งใจชนะอะไรไม่ได้ก็ชนะใจต้องอดทนใจคิดนึกอะไรเล่าร้อนอย่างไรเราก็ทนขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยอย่างไรเราก็ต้องอดทนไว้ไม่เชื่อใจไม่ตามใจใจเปรียบเหมือนน้ำจะไหลลงต่ำเราก็มีสติเป็นเครื่องกั้นใจมีนิวรธรรมเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเหานอนนั่งแล้วก็หลับขาดสติเราก็ยกกายของเรานั่งกายให้ตรงอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าพยายามยืดกายให้ตรงนั่งแล้วให้เรามีปิติมีความเอิบอิ่มใจในการปฏิบัตินั่งแล้วเกิดความรู้ความเห็นกายของเราปวดเมื่อยก็ดีเห็นใจคิดนึกก็ดีทำใจให้เป็นกลางไว้สุขทุกข์อย่างไรเราก็ทำใจของเราให้มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนั่งปวดนั่งเมื่อยเวทนาความรู้สึกเกิดขึ้นให้เราพิจารณาไปด้วยใหม่ๆเรานั่งเบาสบาย5นาที10นาทีผ่านไปความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นเราก็เผื่อใจไว้สุขก็ไม่นานความทุกข์ก็เป็นของไม่จีรังเราก็ทำใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวพิจารณาให้มากร่างกายของเราเป็นกองแห่งบุญพ่อแม่เป็นผู้ให้มาเราก็แสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนด้วยการมาให้ทานรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมกายนี้เป็นธรรมะทั้งหมดพิจารณาไปด้วยร่างกายของเราเกสาผมเกสาผมน้อมมาดูเส้นผมที่อยู่บนศีรษะพยายามนึกให้เห็นว่าเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเป็นอย่างไรมีลักษณะสั้นยาวมีสีอย่างไรถ้าเราไม่สระไม่ล้างก็มีกลิ่นถ้าเราไม่แต่งไม่หวีเส้นผมก็เป็นของไม่สวยไม่งามต้องสระล้างแต่งหวีทุกวันผมก็ยังหลุดร่วงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังสุดท้ายแล้วเวลาเราตัดผมผมก็กลายเป็นดินไปเราก็โยนทิ้งไปตัดแล้วเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้ไม่มีใครอยากได้เป็นเจ้าของเส้นผมที่อยู่บนศีรษะตัดแล้วก็ล่วงลงดินคนก็เหยียบย่ำอย่างไรนะก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของลองพิจารณา
เกสาผมเกสาผมนึกให้ออกเส้นผมตนเองที่อยู่บนศีรษะเป็นอย่างไรนั่งหลับตาใช้ตาสติใช้ตาปัญญาเกสาผมเกสาผมมีสีมีกลิ่นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยซ้ำไปไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยอยู่บนศีรษะแล้วก็ยึดว่าเป็นของเราพอเราตัดล่วงไปแล้วกลายเป็นดินไม่มีใครเป็นเจ้าของนั่งหลับตาน้อมมาดูเส้นผมที่อยู่บนศีรษะพิจารณาสันฐานว่าเป็นอย่างไรมีสีอย่างไรมีกลิ่นอย่างไรเหงื่อใครรังแคออกมาจากเส้นผมถ้าเราไม่สระล้างเลยเจ้าของก็มีความรู้สึกว่าไม่สะอาดถ้าเป็นเส้นผมของคนอื่นเรามีความรู้สึกรังเกียจเวลาเรารับประทานอาหารก็ดีภาชนะถ้วยชามแก้วหากมีเส้นผมของใครตกล่วงไปไม่ว่าจะเป็นของใครผู้พบเห็นย่อมรังเกียจแน่นอนเพียงเส้นผมเพียงเส้นเดียวลองพิจารณาดูเส้นผมที่อยู่บนศีรษะถ้าเราไม่สระไม่ล้างปล่อยให้มีกลิ่นมีรังแคหมักหมมไว้เจ้าของที่เป็นเส้นผมอยู่บนศีรษะก็เกิดความทุกข์มากมายลองพิจารณาดูว่าเส้นผมเป็นของไม่สวยไม่งามเส้นผมเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงเกสาผมเกสาผมพิจารณาให้มากโลมาขนโลมาขนนั่งหลับตาขนที่ขึ้นตามผิวกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าก็เป็นของน่ารังเกียจเช่นกันมีเหงื่อออกมาจากรูขุมขนไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บนั่งหลับตาทำใจของเราให้เห็นเล็บมือตนเองที่นิ้วมือมือขวานิ้วโป้งลองย้อนเข้ามาดูน้อมเข้ามาเห็นว่านิ้วโป้งเนี่ยมีเล็บที่ปลายนิ้วมีเล็บมีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เล็บก็ยาวออกมาเป็นของไม่สวยไม่งามต้องตัดเมื่อว่าใครตัดเล็บแล้วเล็บเจ้าของเองก็ไม่อยากได้เล็บของใครตัดแล้วใครพบเห็นก็เกิดความรังเกียจเช่นกันลองพิจารณาไปเล็บที่อยู่ที่นิ้วมือนิ้วซ้ายก็ดีนิ้วโป้งมือซ้ายก็ดีจะเป็นเล็บที่มือเล็บที่เท้าก็ดีน้อมเข้ามาเห็นนะขาเล็บนะขาเล็บที่เราเคยมีโรคเป็นเล็บขบก็ดีมีกลิ่นทำให้ปวดแสบปวดร้อนเป็นทุกข์ต้องรักษาเยียวยาเราเป็นเจ้าของไม่ได้บังคับอะไรก็ไม่ได้
งอกยาวออกมาแล้วก็ตัดแล้วก็ทิ้งไปบังคับไม่ให้ยาวบังคับไม่ได้เลยเป็นของปฏิกูลยาวแล้วก็ตัดยาวแล้วก็ตัดไม่มีใครเป็นเจ้าของนาดูนะขาเล็บนะขาเล็บแม้ว่าหรือว่าโยมคนรวยคนจนภาวะสถานะแบบเดียวกันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแน่นอนไม่ว่าคนรวยคนจนยึดเอาไว้ไม่ได้นะเล็บยาวมาแล้วก็ตัดก็ทิ้งไปหมดไปให้เราเห็นเล็บมือตนเองเล็บเท้าตนเองนะความยึดมั่นถือมั่นตัวตนทิฏฐิมานะนะที่เคยยึดไว้นะพอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็สามารถขี้คายออกได้ที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่าเรายึดไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นยึดว่าเป็นเราเป็นเขายึดเรื่องต่างๆมาเห็นเล็บแล้วเราก็ปล่อยวางขี้คายออกได้ก็น้อมเข้ามาดูว่าสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้มาเจริญสติไม่ได้มาเจริญสมาธิเราก็ขาดการพิจารณาไม่เกิดปัญญาเราก็หลงพอเรามาเห็นเล็บมือตนเองเล็บเท้าตนเองธรรมะปัญญาก็เกิดสิ่งที่เรายึดไว้ความเป็นจริงแล้วเราก็หลงนั่นเองมาเห็นเล็บมือเล็บเท้าตนเองแล้วเราก็ไม่ยึดของเราก็ไม่มีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคนตายไปแล้วก็มีเล็บเผาไปแล้วเล็บก็หายไปคนตายไปแล้วเอาไปฝังเล็บก็กลายเป็นดินไปเล็บก็ไม่มีลองพิจารณาดูนะขาเล็บนะขาเล็บนะมีสีมีกลิ่นนะไม่จีรังเป็นอนิจจังทนอยู่ไม่ได้นานเป็นทุกข์ที่สุดแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยนะให้เรานั่งหลับตาพิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเจ้าของนะนะขาเล็บน้อมเข้ามาที่อยู่ตาฟันอยู่ภายในปากเป็นซีกๆมีสีมีกลิ่นทันตาฟันทันตาฟันฟันทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารบางครั้งก็มีเศษอาหารตกค้างทำให้ฟันผุต้องไปรักษาบางครั้งก็เป็นโรคผุพังต้องถอนทิ้งไปแปรงทุกวันดูแลทุกวันเช้าเย็นฟันก็ไม่สะอาดวันไหนเวลาใดถ้าเราตื่นนอนมาไม่ได้แปรงฟันวันนั้นเจ้าของเองเกิดความรู้สึกว่าภายในปากไม่สะอาดจะไปพูดคุยกับใครก็ไม่ได้จะไปธุระอะไรก็ไม่มั่นใจถ้าเราไม่แปรงฟันแล้วเหมือนว่าเป็นทุกข์มากมายเหลือเกินเอาความเป็นจริงเราลองพิจารณาดูว่าความเป็นจริงฟันเป็นอย่างไรแท้ที่จริงฟันเป็นของไม่สวยไม่งาม
เป็นของน่ารังเกียจมีกลิ่นแปรงฟันทุกวันทุกวันฟันก็ยังมีกลิ่นมีสีสีของฟันก็ไม่สวยไม่งามต้องไปให้ทันตแพทย์มาขูดตามฟันต่างๆหินปูนก็ดีสีของฟันก็ดีเจ้าของเองก็รังเกียจพอฟันผุไปแล้วก็มีกลิ่นทำให้ปวดทำให้เป็นทุกข์เจ้าของเองฟันที่อยู่ในปากก็ทนไม่ได้ต้องไปหาหมอให้ถอนฟันออกถอนมาแล้วไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระโยมถอนฟันแล้วไม่มีใครอยากได้มีกลิ่นมีสีไม่สวยไม่งามไม่มีใครอยากได้เป็นเจ้าของที่สุดแล้วก็ลองพิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาธรรมะก็อยู่ที่กายของเรานี่เองธรรมะก็อยู่ที่ใจของเราให้มีสติมีการพิจารณามีสมาธิให้เกิดปัญญาเห็นสังขารตามความเป็นจริงนั่งหลับตาน้อมเข้ามาดูของภายในปากเราแปรงฟันทุกวันเช้าทีเย็นทีแปรงมาหลายหลายปีแล้วฟันก็ยังมีกลิ่นไม่มีวันไหนที่เราไม่แปรงฟันหมายความว่าฟันนี่ก็ไม่มีวันไหนที่เกิดความสะอาดขึ้นมาเขาเป็นอนิจจังเขาเป็นทุกขังเขาเป็นอนัตตาเป็นเช่นนั้นเองเราก็อย่าไปยึดฟันก็เลยยึดไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เลยผุพังก็ถอนทิ้งไปของทำให้เราปวดทำให้เราเป็นทุกข์ถอนทิ้งไปตัวตนทิฏฐิมานะเราก็ถูกถอนทิ้งไปเวลาเรามีทุกข์เราก็ตั้งสติเจริญสมาธิเกิดปัญญาเห็นทุกข์แล้วเราก็มาดูใจเราไปยึดหรือเปล่าถ้าเรายึดในทุกข์นั้นเราก็มาพิจารณาฟันไม่ดียังถอนทิ้งไปใจที่คิดไม่ดีอาฆาตพยาบาทปองร้ายคิดให้คนอื่นเสียหายมากมายคิดแล้วความคิดก็ทำให้ใจเราไม่สงบความคิดเหล่านั้นทำให้ใจเราเป็นทุกข์นั่นเองเราก็ใช้วิธีปฏิบัติธรรมถอนใจดวงนั้นออกให้เรามีสติมีปัญญาที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเรายึดไว้เองของไม่ดีในปากมีกลิ่นผุพังยังถอนทิ้งไปความคิดนึกที่ไม่ดีอยู่ในใจมากมายเหลือเกินเรามีสติมีปัญญาเราก็ขี้คายออกเราไปยึดไว้เองความทุกข์เหล่านั้นความเป็นจริงแล้วถ้าเรามีปัญญาตัวตนเราก็ไม่มีทิฏฐิมานะเราก็ลดลงสติปัญญาก็เกิดขึ้นเราก็ใช้สติใช้ปัญญามีทุกข์แล้วเราก็กำหนดพิจารณาเหตุของทุกข์เนี่ยสำคัญทุกข์เนี่ยมีประโยชน์เหตุของทุกข์ก็คือตัณหาอุปาทานตัณหาคือการที่เรามีความอยากมีอยากเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นพอเรามีสติมีปัญญามีทุกข์แล้วเราก็ค้นหาตัณหาอุปาทานอยู่ที่ไหน
นะอยู่ในใจของเรานี่เองนะมีความอยากความอยากทำให้เราเป็นทุกข์นะความยึดมั่นถือมั่นทำให้เราเป็นทุกข์นี่เองนะเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญานะใจที่เป็นทุกข์เราก็วางลงไม่ยึดมั่นถือมั่นนะชนะใจเราได้เปลี่ยนใจเราได้ใจร้อนนะเราก็ทำใจให้เย็นได้ใจที่มีความโกรธอาฆาตพยาบาทปองร้ายนะเราก็มีสติมีปัญญาเห็นว่าที่เรายึดไว้นะทำให้เราเป็นทุกข์นี่เองนะเราก็ดับทุกข์ด้วยการที่เรามาปฏิบัติธรรมนะเราไม่ได้ไปดับทุกข์ที่ไหนทุกข์ก็เกิดที่ใจแล้วก็ดับที่ใจเราไม่ต้องไปโกรธใครไปทำร้ายใครนะเรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ความคิดนึกแล้วเราก็มีสติมีปัญญาให้ความคิดนึกนั้นดับไปโดยการที่เรามาปฏิบัติธรรมลองพิจารณาดูถ้าเราเห็นกายเราได้ใจสงบได้นะเราก็จะรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดนึกมาเห็นใจเราได้นะเวลานี้นึกถึงของที่อยู่ในปากนะจับต้องได้เห็นได้ดูแลทุกวันก็ยังผุพังนะเรายังยึดไว้ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนไม่ได้ของที่จับต้องไม่ได้นะเป็นความโกรธก็ดีความโลภก็ดีนะเราจะไปยึดไว้นะเราก็ขาดสติขาดปัญญานั่นเองนะฟันที่อยู่ในปากเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้นะความโลภความโกรธเราก็หลงว่าเรามีตัวมีตนยึดมั่นถือมั่นนั่นเองพิจารณาให้มากตะโจหนังตะโจหนังตะโจคือผิวหนังที่หุ้มกายเราบอบบางถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนเวลาฝนตกนะผิวหนังเราก็ถูกฝนก็เหี่ยวย่นนะทนไม่ได้นะบอบบางหกล้มก็ฉีกขาดของมีคมมาบาดนะผิวหนังก็เสียหายฉีกขาดไปเหลือบยุงมาไต่มาตอมนะเราก็เป็นทุกข์อีกอาบน้ำทุกวันผิวหนังมีเหงื่อมีไข่นะผิวหนังก็เป็นของไม่สะอาดที่เรานุ่งห่มผ้านะต้องไปซักทุกวันความเป็นจริงผ้าสะอาดแต่ผิวหนังของเราไม่สะอาดมีกลิ่นมีคราบไข่นะเรานุ่งห่มแล้วเกิดความรังเกียจต้องไปถอดเอาไปซักนะซักแล้วมานุ่งห่มใหม่ก็มีกลิ่นอาบน้ำทุกวันเปลี่ยนผ้าทุกวันนะผิวหนังของเราก็เป็นเช่นนั้นเองเป็นของไม่สวยไม่งามมีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนผิวหนังของเราพิจารณาไปก็เป็นอนิจจังหนุ่มสาวก็ดูดีพอแก่เฒ่าก็เปลี่ยนแปลงเป็นเหี่ยวย่นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตายไปแล้วเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าเหมือนกันนะสภาวะเดียวกันไม่ต่างกันถ้าเรา ถ้าเราพิจารณานะใจเราก็เป็นกลางตะโจหนังตะโจหนังเราพิจารณาให้มากตะโจหนังตะโจหนังเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะเราก็จะได้มีสติมีสมาธิเกิดปัญญา
ที่เรานุ่งห่มผ้าเนี่ยเนี่ยเพราะผิวหนังถูกลมก็ไม่ได้นะถูกยุงมาไต่มาตอมก็ไม่ได้นะผิวหนังของเราเป็นของไม่สะอาดนะเราก็ลองพิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังตามความเป็นจริงนะให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาขี้คายนะความทุกข์ที่เรายึดไว้มีตัวมีตนนะที่เรามีอุปทานทั้งหลายนะใจเราก็มีสติมีปัญญานะสู้กับความปวดความเมื่อยนะเรานั่งไปแล้ว5นาที10นาทีใหม่ๆนั่งตัวกายเราก็เบาเวทนาสุขทุกข์ก็เปลี่ยนไปนะสุขก็อยู่กับเราไม่นานเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นก็ลองพิจารณาไปด้วยนะเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ดีปวดหลังปวดเอวปวดตรงไหนก็ลองกำหนดดูนะเรายึดไว้ได้ไหมเรามีความสุขก็ยึดไม่ได้มีความทุกข์ไม่อยากได้เขาก็เกิดนะเวทนาเป็นเช่นนั้นสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่นานนะทำใจอย่าหวั่นไหวนะเห็นเวทนาแล้วก็ถือว่าเนี่ยเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมนะเราต้องต่อสู้ให้ใจเข้มแข็งนะกายเราก็ผมขนเล็บฟันหนังไม่มีตัวไม่มีตนเวทนาคือความรู้สึกเป็นนามจับต้องไม่ได้มีแค่เพียงความรู้สึกนะเราก็ขี้คายออกนะให้เราทำใจให้เป็นกลางสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่ยินดีสุขตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็ไม่ขัดเคืองทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็เห็นความเกิดดับเห็นกายเห็นเวทนาตามความเป็นจริงในปัจจุบันธรรมเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตตัวเองเวลานี้เรานั่งอยู่นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายใจเจ้าของไปอยู่ที่ไหนความรู้สึกของตนเองก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาหากใจของเราถูกนิวรธรรมครอบงำเบื่อหน่ายท้อถอยหดหู่นะเราก็ให้รู้ว่าใจเราเป็นเช่นนั้นคิดนึกอะไรล่องลอยไปที่ไหนเรานั่งปฏิบัติธรรมนะเราก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตตัวเองนะเราต้องรักษาจิตให้ดีจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ใหม่ๆเราก็ต้องฝึกจิตเราให้อยู่กับกายฝึกจิตของเราให้มีสติฝึกจิตของเราให้มีสมาธิให้จิตของเรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเวลานี้ลองค้นหาดูว่าใจของเราจิตของเราเป็นอย่างไรถ้าเรามีความสงบมีสติมีปัญญาก็เป็นการปฏิบัติด้วยการน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาถ้าใจของเราคิดนึกมีนิวรณ์มาครอบงำเบื่อหน่ายท้อถอยฟุ้งซ่านลำคาญใจง่วงเหงาเหานอนให้เราพึงรู้ว่านี่เป็นนิวรณ์ธรรมมาครอบงำมาขวางกั้นไม่ให้ใจของเรานั้นมาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริง
ว่าเรานั่งแล้วเราไม่มีความเพียรนั่งแล้วเราก็เบื่อหน่ายนะไม่อดทนนะเราก็เห็นใจเราก็ต้องฝึกนะฝึกใจเราให้อดทนฝึกใจเราให้มีสตินะฝึกใจเราให้เรามีสมาธินะมีทุกข์แล้วเราก็ตั้งใจหาทางปฏิบัติว่าทุกข์นะเกิดจากสาเหตุอะไรนะทุกข์ก็เกิดจากสาเหตุที่เราขาดสตินะไปยึดมั่นถือมั่นหรือว่าทุกข์เกิดจากการที่เราขาดสติปล่อยจิตปล่อยใจไม่ทันอารมณ์ตนเองฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนะเวลานั่งปวดนั่งเมื่อยเราก็ต้องทนเวลาเราคิดนึกอะไรนะขาดสติไปแล้วเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนั่งหลับตานะใช้ตาสติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมที่เกิดขึ้นธรรมในที่นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมในเจ้าของนี่เองในปัจจุบันนะนั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งแล้วใจของเราคิดนึกอะไรนะอย่างน้อยเราก็เห็นนะอย่างน้อยเราก็มีปัญญาปัญญาในที่นี้คือรอบรู้ในสังขารสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานั่นเองนั่งไปนานๆความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นก็ดีเราก็ต้องมีความอดทนสร้างบารมีขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสนั่งห้านาที10นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะเราก็อดทนไว้นะทำใจให้ตื่นให้มีสติพิจารณาว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เรามีหลักธรรมนะพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาสามัญลักษณะนะเป็นธรรมดาเกิดขึ้นนะเราก็มีสติมีปัญญานะเห็นธรรมะเกิดขึ้นในใจเราเห็นธรรมะปรากฏที่กายเรานะเราก็จะได้มีทุกข์แล้วเราก็มีทางปฏิบัติไม่ยึดมั่นถือมั่นดับทุกข์ได้นะใจที่คิดนึกเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าเรามีปัญญาก็เห็นความคิดนึกตนเองความคิดนึกก็ดับไปความทุกข์ก็ดับไปถ้าเรานั่งปล่อยใจคิดนึกเรื่องเก่าเรื่องใหม่ปรุงแต่งให้เป็นทุกข์นั่นเองงั้นคนปฏิบัติธรรมจิตใจก็ผ่องใสปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดนึกปรุงแต่งอะไรปรารภความเพียรให้มากนะนั่งให้ตรงนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงทำความรู้ทำความเห็นตามความเป็นจริงนะพอเห็นว่าพอสมควรกับเวลาอาจากนี้ไปให้เราทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมน้อมเข้ามาเห็นใบหน้าตนเองเห็นคิ้วเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากมีสติมีสัมปชัญญะว่าเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรน้อมเข้ามาดูเห็นหัวไหล่เห็นลำตัวนึกไปถึงหัวเข่าแข้งขาเท้าของเราเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเอง
กายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาก็เป็นบุญใจเรามาปฏิบัติธรรมพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก็ดีมาดูเวทนาสุขทุกข์ก็ดีใจของเราคิดนึกอะไรมีนิวรธรรมหรือว่าใจของเรามีความสุขสงบระงับอย่างไรก็น้อมเข้ามาพิจารณาทำสมาธิเกิดสมาธิอย่างไรนั่งแล้วมีความรู้ความเห็นอย่างไรเราก็จะได้มีโอกาสยึดหลักในการปฏิบัติเข้าสมาธิเป็นออกจากสมาธิเป็นเราก็นำหลักปฏิบัติให้เจริญยิ่งขึ้นไปจากนี้ไปทำความรู้สึกที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้มีสติลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทให้เรามีสตินะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเจ้าของตามความเป็นจริงจากนี้ไปเราทำความรู้สึกว่าจะออกจากสมาธิก็ค่อยกำหนดที่มือขวาให้เรามีสติจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกำหนดยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนมือขวาไปช้าๆให้เรามีสติถึงเข่าด้านขวาแล้วคว่ำมือลงจับที่เข่าด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่เข่าด้านซ้ายคว่ำมือลงจับที่เข่าด้านซ้ายกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรงอกกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดพวกเราก็ขอโอกาสนี้น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานบุญกุศลที่เรามาบำเพ็ญนะเราก็ระลึกถึงผู้มีพระคุณบุพการีคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาปู่ย่าตายายนะผู้ให้เลือดเนื้อชีวิตเรานะเราก็น้อมมาปฏิบัตินะเป็นการได้ตอบแทนความกตัญญูกตเวทีแสดงออกนะที่เราได้ทำความดีเป็นบุญเป็นกุศลขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญกุศลน้อมและระลึกถึงเทวดาอินพรหมเจ้าที่เจ้าทางท้าวจตุคบาลทั้งสี่นะขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตานะมาอนุโมทนาบุญอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปเป็นพ่อแม่ก็ดีปู่ย่าตายายก็ดีพี่น้องญาติตลอดสัตว์หมู่มารเป็ดปวดอันหากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปตั้งจิตตั้งใจนะปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากไข่ก็ดีเกิดในครรภ์ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีขอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้มีโอกาสได้มา
ประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราได้ถอดถอนตัณหาอุปาทานถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ถึงพระนิพพานแล้วเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิก็โอกาสดีที่พวกเราได้มาปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งนะที่วัดสังฆทานนะเป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนะที่นี้ที่แห่งนี้ก็เป็นเป็นวัดที่ใครมาแล้วก็มาถือโอกาสนะมาสร้างบุญสร้างบารมีนะวันเวลาก็ผ่านไปชีวิตของเราก็หมดไปนะถ้าเรามีโอกาสมาสร้างคุณงามความดีมาแลกนะแลกกับเวลาที่หมดไปเนี่ยนะก็คุ้มค่านะถ้าเราไปกินไปเที่ยวนะวันเวลาก็เกินกินชีวิตเราเท่ากันนะเราลองพิจารณาดูว่าคนในโลกใบนี้หากินหาอยู่นะเขาก็คิดว่าเพียงพอแต่ว่าเขาหามาเท่าไหร่นะเขาก็เพียงแค่อาศัยแต่ว่าความเป็นจริงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเขาจะหาที่พึ่งไม่ได้นะเวลาแก่เป็นทุกข์เวลาเจ็บเป็นทุกข์เวลาพักผ้าจากของรักของทรัพย์ใจเป็นทุกข์ยิ่งเวลาจะตายนี่ก็เป็นทุกข์นะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์เหมือนกับเขาแหละเหมือนคนไม่ปฏิบัติแต่เรามีสติมีปัญญานะเตรียมใจไว้แล้วว่าเราทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยไม่มีที่พึ่งลองนึกให้ดีนะคนเราคิดว่าจะหาที่พึ่งนะสุดท้ายก็หาที่พึ่งไม่เจอนะตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็คิดว่ามีคู่สามีภรรยาจะเป็นที่พึ่งของเรานะเขาก็แก่เจ็บเหมือนกันนะพอเราแก่เท่าชราเป็นโรคป่วยไปหาหมอหาที่พึ่งหมอก็ให้ยารักษาเพียงกายเรากายเราก็แก่เจ็บแค่เยียวยานะไม่ให้ตายก็ไม่ได้หมอเองก็ต้องแก่เจ็บนะก็ต้องตายเหมือนกันแล้วคนเราทุกวันนี้นะอารมณ์ความคิดนึกมากมายเหลือเกินนะก็มีทุกข์อยู่ตลอดไปแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยแก่เราก็มีพิธีพึ่งนะเราก็เตรียมใจไว้แล้วว่าเป็นของไม่เที่ยงเวลาเจ็บแล้วก็มีที่พึ่งมีธรรมโอสถนะว่าขอให้กายเราเนี่ยมันต้องเสื่อมต้องเป็นโรคนะแต่ใจเราล่ะใจเราต้องแยกแยะออกผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจเราก็ไม่ไปยึดนะก็รักษามีธรรมะรักษายิ่งเวลาจะตายจริงๆนะเราไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยใจก็จะหาความสุขความสงบไม่ได้เลยแต่คนที่เคยปฏิบัติธรรมก็เตรียมใจไว้แล้วนะเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาจะตายก็เตรียมใจไว้นะว่าเราต้องมีที่พึ่งตนเองมีศีลมีธรรมมีสมาธิมีปัญญากายไปเผาเป็นขี้เถ้าไปแต่บุญกุศลที่เราให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยไฟเผาไม่ได้เงินมีเงินก็ซื้อไม่ได้ต้องมาปฏิบัติธรรมให้เกิดนะให้มีบุญมีบารมีเกิดขึ้นที่ใจเรานะพอถึงเวลาแตกดับจิตที่เป็นกุศลนะก็นำความสุขมาให้
แล้วลองคิดให้ดีนะว่าเราเกิดมาคงอยู่ได้ไม่ถึง100 ปีนะเราผ่านมา10 ปี20 ปี30 ปี40 ปี50 ปีเนี่ยใจของเราเป็นไงนะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาบ้างหรือเปล่านะฉะนั้นให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญานะมาว่าสังฆทานได้ยินคำว่ากรรมฐานกรรมฐานเนี่ยนะก็คือกายเราเนี่ยเป็นฐานกรรมะก็คือการงานนะก็ให้จิตของเราเนี่ยทำหน้าที่มาพิจารณากายเรานะก็มีบทกรรมฐานอยู่4 บทนะหัวข้อธรรมว่าอารักขะกรรมฐานอารักขะกรรมฐานก็คือสิ่งที่เราสามารถเจริญกรรมฐานได้นะอยู่เนืองนิดนะอารักขะกรรมฐานอย่างแรกก็คือพุทธานุสติยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรนะให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นกรรมฐานนะให้นึกอะไรก็ยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรก็นึกถึงพุทธานุสตินะใจเราก็ไม่ร้อนใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ก็คนเราส่วนใหญ่ไม่มีพุทธานุสตินะมีแต่ความโลภความโกรธความหลงมีทิฏฐิมีมานะความเห็นแก่ตัวมากมายแต่ถ้าเรานึกถึงพุทธานุสติเนี่ยเปรียบเหมือนกับว่ามีแสงสว่างความมืดก็หายไปทุกเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเดียวนะที่เรามีทุกข์เนี่ยเพราะเราขาดสตินั่นเองนะคนโกรธกันเนี่ยเกลียดกันเนี่ยนะก็ใช้ความโกรธความเกลียดเนี่ยเป็นกำลังนะพูดออกไปทำออกไปนะก็เป็นให้เกิดทุกข์นั่นเองทีนี้เวลาเราเกิดปัญหาอะไรเราลองนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาได้หมดนะไม่โกรธใครแผ่เมตตาให้ทุกคนพระเทวทัตก็จะปองพระชนพระองค์ก็ยังรักเหมือนกับลูกคือพระราหุลพระโอรสว่าเรารักพระโอรสอย่างไรก็รักพระเทวทัตเท่ากันรักพระเทวทัตอย่างไรก็รักพระราหุลเท่ากันนะถ้าเรามีพุทธานุสติอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรลองตั้งสตินะเรามีที่พึ่งนะพุทธังสรณังกฉามินะตลอดไปนะแล้วเราจะจิตใจเราก็จะมีที่พึ่งอันแท้จริงนี่คืออารักขากรรมฐานในหัวข้อที่1นะให้เรานึกอยู่ตลอดเวลาว่าใจของเราต้องมีสตินะนึกอะไรก็พุทธานุสติเนี่ยนะให้เราใจเราเนี่ยมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจข้อที่2ก็คือเมตตานะเมตตานี่ใจเราอะไรก็ขาดได้นะถ้าใจเราขาดเมตตาเนี่ยหาความสุขไม่ได้เลยเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยอยู่ที่บ้านต้องเมตตาลูกถ้าพ่อแม่ไม่เมตตาลูกคนในบ้านอยู่ไม่ได้ทีนี้ถ้าเกิดใจเราเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจเราไม่มีเมตตานะใจเราจะร้อนใจเราจะเป็นทุกข์ทั้งที่เราปรารถนาความสุขความสงบความเย็นความดีๆเกิดขึ้นนะแต่ใจเราไม่มีเมตตาเนี่ยไม่เมตตาตนเองไปกินเหล้าไปเล่นการพนันผิดลูกผิดเมียก่อคำหยาบอาฆาตปองร้ายพยาบาทสิ่งเหล่านั้นใครเป็นทุกข์ทำร้ายตัวเองหมดเลยนะบอกว่าต้องการความสุขแต่จุดไฟสมมุติว่าจุดไฟเผาตัวเองต้องการความสุขแต่ขาดเมตตาเนี่ยไปโกรธไปเกลียดไปพยาบาทเขาเนี่ยเขาเป็นทุกข์หรือเราเป็นทุกข์นะใช่ไหมถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เข้าใจว่าโอ้ใจเรานี่อะไรก็ขาดได้แต่ขาดเมตตาไม่ได้เ
เมตตาธรรมเป็นธรรมค้ำจุนโลกอย่าว่าแต่ที่บ้านเลยโลกใบนี้ถ้าขาดเมตตาโลกใบนี้ก็อยู่ไม่ได้คนเกลียดกันทะเลาะกันคนในบ้านยังอยู่ไม่ได้เลยถ้าคนในโลกไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีเมตตานี่โลกนี้ก็ไม่น่าอยู่นะถึงอยู่ก็อยู่ไม่ได้เขาฆ่ากันเกลียดกันเกิดสงครามเกิดภัยไม่กลัวบาปนะเราก็เห็นว่าเนี่ยทุกคนต้องมีประจำใจอารักขกรรมฐานคือความเมตตาข้อที่สามก็คืออสุภะอสุภะอย่างที่เรานั่งสมาธิเมื่อสักครู่เนี่ยคือเราต้องมีปัญญาเห็นความเป็นจริงนะว่าอสุภะแปลว่าไม่สวยไม่งามนะถ้าเราเห็นว่าของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามเนี่ยเราเห็นผิดแล้วนะแล้วเราก็จะต้องเจริญกรรมฐานบทเนี้ยสุภาพกรรมฐานนะเราก็จะไม่มีทุกข์พอเราไม่มีกรรมฐานบทนี้แล้วลองนึกดูว่าเราทำร้ายตัวเองนะเราทำตัวเองเวลาลองนึกดูว่าเวลาเจ็บขึ้นมาก็เป็นทุกข์อีกแล้วจริงๆร่างกายของเราเนี่ยอสุภกรรมฐานเนี่ยปรากฏอยู่เป็นประจำแต่เราก็ไม่เคยมีสติมีปัญญามีกรรมฐานบทนี้เลยตอนเช้ามาต้องขับถ่ายทั้งเบาทั้งหนักเนี่ยไม่ใช่เป็นของสวยของงามเลยนะเป็นของปฏิกูลน่ารังเกียจทุกวันต้องอาบน้ำเนี่ยลองนึกดูสิทำไมต้องอาบน้ำเลยล่ะน้ำที่หมดไปเนี่ยประมาณไม่ได้แล้วมากมายเหลือเกินผ้าผ่อนที่เราเปลี่ยนนะผ้าเนี่ยจับแล้วมานุ่งห่มเนี่ยที่เราเปลี่ยนไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าร่างกายเราเป็นอสุภกรรมฐานนะแล้วเกิดร่างกายมันปรากฏขึ้นมาจริงๆให้เราเห็นนะแล้วเราก็ไม่รับด้วยนะเหมือนกับว่าคนบางคนนะคิดว่าเป็นของสวยของงามทนไม่ได้เวลาพ่อแม่ป่วยเนี่ยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้พ่อแม่ไม่ได้เลยรังเกียจนะคิดว่าเป็นของตัวเราสะอาดของคนอื่นไม่สะอาดไม่กล้าที่จะไปดูแลพ่อแม่ไม่กล้าไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้พ่อแม่เลยเกิดความเห็นผิดขึ้นมาทั้งที่ของตัวเองก็ไม่สะอาดนะตอนหลวงพ่อสนองไปเดินธรรมญาตาที่ประเทศอินเดียนะแดนพุทธภูมินะก็มีตามทางเนี่ยเขาถ่ายไว้มากมายนะสดก็มีเก่าก็มีแล้วก็มีใหญ่ก็มีนะก็กลิ่นก็โชยแล้วก็เดินเหยียบกันบ้างอะไรกันบ้างที่เดินเดินมาก็ร้องกันเกลียดกันแสดงอาการว่าไม่ชอบรังเกียจหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่าก็อยู่ในท้องอยู่ในท้องทุกคนใช่ไหมมันความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นของคนอื่นทนไม่ได้แต่ของตัวเองทนได้ได้ลองคิดให้ดีว่าถ้าเราเห็นของตัวเองว่าเป็นของไม่สะอาดบ้างล่ะนะความกำหนัดในที่เราคิดว่าเป็นของสวยของงามมันก็จะได้เบาบางลงนะไอ้ที่เราหลงเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเราไม่มีกรรมฐานบทเนี่ยอสุภกรรมฐานนะก็ต้องมาเสียใจกันมาร้องไห้กันมาทุกข์กันนะแล้วก็เกิดความเห็นผิดด้วยคิดว่าเป็นของสวยของงามคิดดูสินะทั้งๆที่สามารถที่จะมาปฏิบัติให้เห็นตามจริงแต่อะไรมาปิดบังนะอะไรมาปิดบังให้ใจเราเห็นว่าเป็นของสวยของงามนะเพราะว่าใจเราเนี่ยขาดสตินั่นเอง
นะเป็นของร้อนด้วยนะราคะราคะคิเป็นไฟเผาใจเราโทสะคิความโกรธเผาใจเราโมหะคิความหลงมาเผาใจเราแต่นั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วก็เจริญกรรมฐานบทนี้อสุภะกรรมฐานเวลาพระเนี่ยพระเนี่ยนะเวลาใช้สอยปัจจัยสี่เนี่ยนุ่งห่มผ้าเนี่ยพระต้องเจริญสติว่าเนี่ยกายของเราเนี่ยเป็นศพผ้าเนี่ยจีวรเป็นผ้าห่อศพนะให้พิจารณาว่ากายเราเนี่ยเป็นศพแล้วผ้าเนี่ยคือผ้าห่อศพแต่ศพที่ยังเดินได้เวลาบางสกุลก็เอาผ้าจากศพที่เดินไม่ได้มีกลิ่นเน่าเหม็นอย่างไรตอนนี้เราก็เป็นศพแต่ยังเดินได้ตายเมื่อไหร่ก็เน่าเหม็นเหมือนกับตอนบางสกุลอย่างนั้นเวลาบริโภคปัจจัยสี่อาหารเนี่ยอาหารเป็นของสะอาดแต่ถูกปากของเราถูกกับกายของเราแล้วอาหารเป็นของไม่สะอาดทันทีเลยนะแม้แต่แก้วน้ำเนี่ยอยู่ในน้ำอยู่ในแก้วเป็นของสะอาดเราเอาใส่ปากแล้วบ้วนออกมาเนี่ยแก้วน้ำนั้นทุกคนรังเกียจเจ้าของเองไม่กล้าดื่มทันทีไม่ต้องรอเลยว่าพิสูจน์ยังไงเอาน้ำเนี่ยใส่ปากบ้วนออกมาเนี่ยเจ้าของเองไม่กล้าดื่มแล้วทันทีเลยนะให้พิจารณาว่าอาหารเป็นของสะอาดแต่ร่างกายของเราไม่สะอาดจะได้ไม่ลุ่มหลงในรูปในกลิ่นในรสจะได้ไม่เกิดความกำหนัดเหมือนกับว่าพอต้องการแล้วก็ปรารถนาพอไม่ได้ก็เป็นทุกข์นะให้เรารู้ว่าเนี่ยไม่เป็นธาตุธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นของไม่สะอาดพิจารณาแล้วอาหารก็ไม่เป็นโทษนะใจเราก็สงบได้นะให้เห็นว่าเนี่ยอาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีที่อยู่อาศัยกุฏิเนี่ยสมัยก่อนไม่ได้มีกุฏิอะไรมากมายก็เป็นกุฏิเล็กๆพระเนี่ยเวลาจะจำวัดหรือจะนั่งเนี่ยก็ต้องมีผ้าปูต้องมีผ้าปูนะอย่างนั่งเนี่ยต้องมีผ้าลิสิธนะหรือผ้าปูนั่งเวลานอนก็ต้องมีผ้าปูนะนอนเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะกุฏิเนี่ยสะอาดแต่ว่าผิวหนังของเราไม่สะอาดมีเหงื่อใครเวลาสังเกตหมอนไหมล่ะหมอนที่เราใช้คนเดียวเนี่ยถ้าไม่ซักทนได้ไหมหรือว่าเราไปนอนมีผ้าปูนอนเนี่ยใช้แล้วไม่ซักทนได้ไหมเหมือนกันพระก็ต้องเวลาจะนอนก็ปูผ้าก่อนเพราะว่าผิวหนังเราเนี่ยเวลาถูกที่นอนแล้วที่นอนไม่สะอาดเลยนะให้รู้ว่าเนี่ยเราต้องระวังว่าเนี่ยตัวเราไม่สะอาดนะไปนอนไปพักอาศัยกุฏิก็ต้องรักษากุฏิไม่ให้ตัวเราไม่สะอาดไปทำให้กุฏิไม่สะอาดยารักษาโรคอีกนะยารักษาโรคก็เหมือนกันนะก็สมัยที่พระองค์ทรงอนุญาตก็คือสมอดองน้ำมูดเน่าน้ำมูดก็คือปัสสาวะนั่นแหละนะให้พิจารณาบริโภคแบบนั้นอ่ะเพื่อให้มีสติมีปัญญาเห็นว่าร่างกายของเราเป็นของอสุภะแล้วเนี่ยความกำหนัดราคะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มากมายเนี่ยมันก็จะได้เบาลงน้อยลงหรือว่ามีสติมีปัญญาสามารถดับทุกข์ได้นะลองนึกดูว่าคนเราในโลกใบเนี้ยนะก็ลุ่มหลงกันว่าเป็นของสวยของงามเนี่ยเป็นทุกข์แค่ไหนนะถ้าเกิดมีสติมีปัญญาเนี่ยเหมือนกับมีแสงสว่างมาความมืดก็หายไปดังนั้นคนเรามีทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้มีเจริญกรรมฐานตามความเป็นจริงในบทนี้นะนี่คือข้อที่3อัลลกะกรรมฐานอัลลกะกรรมฐานข้อที่4เนี่ยทุกคนเป็นเจ้าของหมดเลยไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระโยมหรือว่า
อยู่แห่งหนใดไม่ว่าเด็กหรือว่าหนุ่มสาวหรือแก่เท่าชราทุกคนเป็นเจ้าของหมดเลยนะกรรมฐานอารักขากรรมฐานข้อที่4เนี่ยก็คือมรณสติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเตือนสาวกว่าเราตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจทุกลมหายใจนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยระลึกทุกลมหายใจไม่ประมาทเลยทุกวันนี้นะพวกเราคิดว่าไม่ตายนะไม่กล้านึกนะถ้าเรานึกถึงความตายแล้วเราจะไม่ประมาทว่าชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวนะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ชีวิตเราจะหมดไปแล้วเราจะรอวันรอคืนไม่ได้เลยนะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินะสามารถปฏิบัติได้ตลอดนะทุกวันทุกเวลาทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะก็คือพุทธานุสติให้ใจเรามีพระพุทธเจ้ามีระลึกถึงทุกเวลาที่เกิดปัญหาเกิดทุกข์เกิดภัยนะให้เรามีพุทธานุสติให้เรามีเมตตานะลองนึกดูว่าความโกรธกับความเมตตาเราจะเลือกอะไรนะอาฆาตพยาบาทปองร้ายเบียดเบียนคนอื่นกับเมตตาเราจะเลือกอะไรฉะนั้นพอเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพอเราโกรธใครเกลียดใครพยาบาทใครนะเราใช้กรรมฐานบทนี้ใช้แผ่เมตตานะอย่าได้คิดร้ายอย่าได้ปองร้ายอย่าได้พูดร้ายอย่าได้ทำร้ายเลยนะทำร้ายแล้วผลที่เราพูดไปทำไปคิดไปมันมาปรากฏผลกรรมวิบากเนี่ยมันตกที่ตัวเราแต่นั้นเราให้เขามีความสุขเราก็มีความสุขนะที่เราไม่มีความสุขเพราะเราขาดตรงนี้นี่เองนะใจเราขาดเมตตาก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์คนอื่นก็เป็นทุกข์ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ตัวเราก็เป็นทุกข์เพราะใจเราไม่ได้เจริญเมตตานั่นเองนะถ้าเราเจริญเมตตานะเราจะรักทุกคนโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยนะเราก็จะบูชาแล้วก็จะเคารพรักนะถ้าเราไม่รักตัวเองจะไปรักใครลองนึกให้ดีถ้าใจเราไม่เมตตาไม่รักตัวเองคงจะรักใครไม่ได้แล้วล่ะคนคนนั้นก็คงจะไม่มีสติพอที่จะไปรักใครฉะนั้นจำเป็นนะเมตตาเนี่ยต้องรักตัวเองก่อนให้ใจเราดีใจเราเย็นใจเราสงบเราก็ถึงจะแสดงออกมาด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้นี่คือข้อที่2ข้อที่3ให้เรามีคำว่าอสุภกรรมฐานนะที่ดูผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเนี่ยให้พระภิกษุให้อุบาสกอุบาสิกาให้นักบวชทุกคนดูผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นอสุภกรรมฐานให้ได้ใจเราก็จะได้มีสติมีปัญญาไม่อะไรมาปิดบังแต่วันนี้เราก็ฉาบทากันใช่ไหมตัดแต่งฉาบทากันว่าเป็นของสวยของงามมันจริงไหมล่ะมันฉาบทาแล้วมันให้มันหอมได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ให้มันสวยขึ้นมามันจริงไหมล่ะมันก็ไม่จริงนะอะไรจะไปปิดบังได้ล่ะเวลามีกลิ่นขึ้นมาก็เหม็นเวลามันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็ไม่สะอาดนะก็เห็นอยู่ว่าของมันเป็นเช่นนั้นแต่ใจไม่ยอมรับเนี่ยว่าเป็นของไม่สวยไม่งามกับบอกว่าเป็นของสวยของงามเนี่ยจะพูดว่าอะไรดีทำร้ายตัวเองดีไหมก็ของจริงไม่สวยไม่งามแต่บอกว่าไม่รับจะเอาของสวยของงามเนี่ยใครกันแน่ที่ทำร้ายเราไม่มีสติในอสุภกรรมฐานนี่เองนะเราจึงเป็นทุกข์นั่นเองแค่นั้นธรรมะไม่ไปกล่าวโทษใครกลับมาแก้ที่ใจเราให้มีความเห็นถูกข้อสุดท้ายก็คือมรณสตินะเป็นผู้ไม่ประมาทว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเรานึกอยู่ว่าเราไม่พ้นหรอกนะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง
แต่ความตายเป็นของเที่ยงฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทนะวันไหนเดือนไหนปีไหนเราก็เจริญอารักขกรรมฐานได้ทุกวันทุกเวลาคือพุทธานุสติเมตตาอสุภะและมรณสตินะอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัตินะก็ขออนุโมทนาแผ่เมตตาพร้อมกันเป็นพลังบุญพลังสามัคคีที่พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติในวันพระนะเป็นประจำนะเราก็ตั้งใจให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมใจที่เป็นบุญนะเราก็แผ่เมตตาเป็นพลังบุญด้วยความสามัคคีพร้อมเพียงกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขออนุโมทนากับทุกบุญด้วยนะ